ส่วนฝ่ายค้านเมื่อคืนนี้เพิ่มเติมนะฮะคุณจิรายุห่วงทรัพย์นอกจากคอยเปลี่ยนให้เปลี่ยนจานให้คุณสรันคุณสรันแล้วเนี่ยแกยังอภิปรายด้วยนะเมื่อวานนี้ก็อภิปรายเรื่องรัฐบาลคนดีแหกตาประชาชนตลอด9ปีนะฮะแล้วก็โจมตีพุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมนตรีนะเศรษฐกิจโอเคโอเคแปลว่าตกลงคือตกลงทุกอย่างแกมีสำนวนกันนะเก่ามากแล้วนะแล้วก็ลีลาตอนท้ายฮะมีการทิ้งประโยคเด็ดเป็นสโลแกนเอาไว้ด้วยคือแกเป็นนักประดิษฐ์วาทะอีกคนหนึ่งนะเดี๋ยวลองไปฟังครับใจถึงแต่ประชาชนพึ่งไม่ค่อยได้จะขอสร้างปัญหาต่อจะขอก่อปัญหาใหม่ยืนยันเรื่องความโปร่งใสแต่ไม่ยอมให้ตรวจสอบพร้อมชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มี 84,000 คือจำนวนเซลล์ในสมองจุดแข็งคือหัวจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้นเวลาหงุดหงิดจะบอกว่าแกล้งหงุดหงิดฉลาดพูดแต่เวลาไม่พูดฉลาดกว่าขันอาสาเข้ามากู้ชาติและก็กู้ไปแล้วจริงๆล่าสุดกู้ไปแล้ว8ปีสร้างหนี้ไปแล้ว10ล้านล้านบาทมากกว่าพนักท่านทั้ง28คนรวมทั้งท่านประธานที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ด้วยและขอให้มั่นใจว่าถ้าเราเข้ามาเราอาจจะกู้เพิ่มอีกสวัสดีประเทศไทยเป็นลีลาการประดิษฐ์คำนะฮะก็เป็นเรื่องของเหมือนโต้วาทีโต้คารมมัธยมศึกษาแต่ว่าไอ้ที่กู้มาเอาไปทำอะไรล่ะก็ไปช่วยโควิดแล้วก็มีการลงทุนยังไงบ้างยุคนี้ที่ไปนับรวมเอางบทุกปีมารวมกันเนี่ยนะมันก็ต้องเยอะที่สุดอยู่แล้วเพราะงบประมาณมันเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วหนี้สาธารณะมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีมันก็ต้องเยอะอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยบ้านเราเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในยามโควิดเนี่ยดีกว่าเกือบจะทุกประเทศอะเราอยู่อันดับต้นๆเลยในการจัดการการเงินการคลังได้ดีเยี่ยมที่ไม่ได้ไปกู้เพิ่มไม่งั้นรัฐมนตรีคลังเนี่ยจะได้รางวัลเนี่ยจำได้ไหมรัฐมนตรีคลังคุณอาคมเนี่ยที่ได้รับรางวัลจากเว็บไซต์ข่าวการเงินระดับโลกอะนะก็เพราะการจัดการนี่แหละถ้าคิดเป็นหนี้ต่อ GDP เนี่ยเราจัดการได้อย่างดีเทียบกับสถานการณ์โควิดซึ่งมันต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็ผ่านมาจนถึงวันนี้นะคุณสุทินคลังแสงเมื่อวานนี้นะในฐานะผู้ที่นำอภิปรายปิดนะเมื่อวานนี้คุณสุทินคลังแสงก็อภิปรายบางช่วงบางตอนเนี่ยก็ทิ่มไปที่นายกรัฐมนตรีคือทำให้เห็นเลยว่าเป้าของการอภิปรายเนี่ยเป็นไปอย่างที่ไทยโพสต์บอกก็คืออภิปรายเพื่อดิสเครดิตเพื่อเดินไปสู่การเลือกตั้งนะเพราะคุณสุทินคลังแสงนี่พุ่งเป้าไปที่เรื่องท่านนายกบอกว่าไม่อยากจะเป็นนักการเมืองนะแต่สุดท้ายนะท่านก็ลงการเมืองนะแล้วตั้งซุปเปอร์พรรคเฉพาะกิจใช่ไหมคือโจมตีไปที่พรรคการเมืองนักการเมืองที่กำลังจะต่อสู้กันในสนามเลือกตั้งแล้วก็ทิ้งท้ายว่านายกไม่ต้องมาเจอกันอีก8ปีพอแล้วนะนี่ก็คือคำทิ้งท้ายของคุณสุทินคลังแสงอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงอีกหลายเรื่องนะนอกจากเรื่องของตู้ฮาวนอกจากเรื่องเครือข่ายทุนจีนสีเทานะบางช่วงบางตอนท่านนายกบอกว่าขอบคุณข้อมูลต่างๆของฝ่ายค้านเป็นประโยชน์ก็มีไม่เป็นประโยชน์ก็มีนะอันไหนเป็นประโยชน์ก็ไปปรับปรุงการทำงานแต่เรื่องที่กล่าวหาว่าไม่ถูกดำเนินคดีเลยนะนายกไม่เคยถูกตรวจสอบเลยเนี่ยไม่เป็นความจริงนายกบอกว่านายกถูกตรวจสอบโดยตลอดนะแล้วก็มีการฟ้องดำเนินคดีนะกี่ครั้งไม่รู้กี่ครั้งไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลต่างๆอันเป็นประโยชน์และที่ไม่เป็นประโยชน์ก็มีพร้อมควรนะที่เป็นประโยชน์หลายอย่างเป็นข้อมูลที่ดีเพื่อจะปรับปรุงการทำงานต่อไปแล้วก็ทุกคนต้องเข้าใจว่ารัฐบาลต้องดูแลคนทั้งประเทศแล้วเราก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีก็คงไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับเพราะนั้นทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลให้สังคมเราปลอดภัยนะคนดีไม่ดีใครก็แล้วแต่ก็ต้องถูกลงโทษนะครับตามกฎหมายระเบียบบ้านเมืองนะครับผมรัฐบาลก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเป็นสังคมที่มีคุณธรรมไม่ขัดแย้งนะครับไม่ขัดแย้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยการยุยงตะแคงรั่วอะไรก็แล้วแต่หรืออยู่เบื้องหลังเคลื่อนไหวให้ทุกคนออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเหล่านี้แหละคืออันตรายของประเทศไทยผมเองนั้นขอยืนยันในความสุจริต
ขอยืนยันว่าทุกคนนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันถ้ามีการกระทำความผิดก็จะไม่มีการยกเว้นเราต้องทำให้กฎหมายเป็นกฎหมายต้องเคารพในกระบวนการยุติธรรมของประเทศหลายท่านบอกว่าผมทำความผิดไม่มีการตรวจสอบผมถูกตรวจสอบมาตลอดนะครับมีเรื่องมาทุกครั้งฟ้องมาเป็นร้อยคดีแล้วมั้งนะผมก็ชี้แจงไปจัดผู้แทนไปแก้คดีอะไรต่างสัก 3-400 คดีแล้วมั้งผมไม่ถูกตรวจสอบตรงไหนผมไม่เข้าใจนะปปช.ผมก็แจ้งทรัพย์สินไปแล้วครั้งที่แล้วที่บอกว่าผมไม่ได้แจ้งผมแจ้งไปแล้วจริงๆแล้วกฎหมายเขาบอกไม่ต้องแจ้งผมก็แจ้งไปแต่เขาไม่เปิดเผยก็เรื่องของปปช.เข้าใจยังเนี่ยฮะแล้วก็เรื่องบัญชีทรัพย์สินนายกนะฮะที่มีการโจมตีกันว่านายกไม่มีใครรู้เลยนะว่ารวยเท่าไหร่ยังไงปกปิดข้อเท็จจริงคืออดใจอีกไม่กี่เดือนน่ะพ้นจากตำแหน่งเนี่ยปปช.ก็ต้องเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีที่กฎหมายได้บอกให้แจ้งแต่ท่านแจ้งไปแต่สุดท้ายก็ต้องเปิดเผยออกมาทีนี้นะเดี๋ยวก็ได้รู้ว่านายกเนี่ยรวยเท่าไหร่ยังไงมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะส่วนเรื่องปฏิรูปตำรวจปฏิรูปตำรวจนายกก็ย้ำว่ามีการออกกฎหมายปฏิรูปตำรวจเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศออกมาแล้วแล้วก็พยายามปิดจุดอ่อนส่วนตำรวจที่มีปัญหาก็ต้องจัดการเป็นรายบุคคลไม่ละเว้นฮะครั้งทำการปฏิรูปตำรวจเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องทำทันทีทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ไปสร้างปัญหาใหม่เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีหน่วยงานหลายร้อยหลายพันทั่วประเทศมีเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่นับแสนเราได้ผลักดันพรบตำรวจแห่งชาติเป็นกฎหมายเป็นรูปตำรวจครั้งสำคัญของประเทศขจัดข้อบกพร่องเดิมปิดจุดอ่อนกฎหมายเดิมแบ่งค่าสายงานให้ชัดเจนจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอการโยกย้ายยึดหลักอาวุโสประสิทธิภาพในการทำงานมีคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมรับเรื่องร้องเรียนถ้าใครคิดว่าเสียเงินแต่งตั้งตำรวจมาหาผมนี่เพราะผมไม่เคยมีนโยบายให้ใครไปเรียกรับผลประโยชน์นะแล้วถ้าใครได้ไปปล่อยปะแล้วเลยก็ให้มีหลักฐานมาผมก็สอบสวนให้ดำเนินการให้วันนี้ก็ให้ตำรวจแห่งชาติได้แก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าอย่าไปให้เขาถ้าเขาเรียกใครมีปัญหาแบบนี้ให้เอามาให้บอกเลยจะจัดการให้นะแล้วตอนท้ายนี่บางทีเนี่ยนายกเนี่ยก็มีเน็บกลับไปด้วยเหมือนกันนะอย่างบางพรรคเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคหรือใครจะเป็นนายกนะเดี๋ยวลองไปฟังช่วงนี้ฮะที่เรียกเสียงหัวเราะจากในสภาได้เหมือนกันนะก็ขอพูดอีกครั้งในคำอภิปรายของท่านนะครับผมก็จำเป็นต้องพูดบ้างนะแต่ผมก็ยืนยันหลักการของผมว่าผมพยายามทำอย่างเต็มที่และอย่างน้อยที่ทำมาทั้งหมดผมทำได้ดีกว่าก่อนหน้านั้นหลายเรื่องด้วยกันมากมายหลายเรื่องมากกว่าที่ผ่านมาเยอะแยะมองดูส่วนดีบ้างส่วนไม่ดีมันก็ต้องมีละก็ต้องแก้ไขกันต่อไปใครจะเป็นใครจะเป็นนายกอะไรก็แล้วแต่ก็แก้กันไปให้ดีกันที่ผมแก้กันแล้วกันบางพรรคผมยังไม่รู้เลยใครจะเป็นหัวหน้าพรรคใครจะเป็นนายกคนที่ยกมือใครเป็นนายกพรรคท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับใครครับใครเป็นนายกพรรคท่านครับบอกแล้วลุงมันไม่ธรรมดาลุงแกไม่ธรรมดาถามการสภาเลยนะเพื่อไทยเงียบอีกแล้วโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่พูดถึงระบุพรรคไหนใช่ไหมยังไม่ได้ระบุดีเขาไม่ถามกับท่านนายกจะเลือกเหรอโอ้โหในลีลาไม่ธรรมดานะแล้วก็ในโลกออนไลน์ฮะก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันรวบรวมเอาที่นายกอภิปรายตอบโต้ฝ่ายค้านแทงในขนำเลยนะคลิปนี้นะครับรัฐบาลผมถือว่า2สมัยคือ8ปีสร้างเลย10สาย200กว่ากิโลเมตรเฉลี่ยกว่าค่าเฉลี่ย 2.5 เท่าและ2สายที่เปิดในปี66นี้ก็จะเป็นโมโนเรลสายสีชมพูกับสีเหลืองก็ถ้าใครคิดว่าไม่ได้ว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรไม่เลยก็คุณนายอย่าไปใช้เลยครับนะใช้ของเดิมท่านไปก็แล้วกันสืบเนื่องจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152กล่าวถึงฝ่ายค้านอภิปรายบางเรื่องพูดไม่ถูกต้องเอาเรื่องเก่ามาพันกับเรื่องใหม่โดยนายกได้อภิปรายตอบโต้ฝ่ายค้านรวมเป็นชุดกันเลยทีเดียวเมื่อเกิดมาก็สอบสวนถ้ายังไม่เกิดก็ไปทำให้มันสอบสวนให้มันเกิดคนร้องทุกข์และกล่าวโทษเพราะว่าไปทีครับกฎหมายเขามีแบบนี้
นะการที่มาพูดในนี้แล้วทำให้คนข้างนอกได้ยินมันก็กลายเป็นว่าไอ้คนนี้ผิดไปแล้วหรือคนนั้นถูกไปแล้วมันไม่ใช่หรอมั้งผมว่าเขาลดกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้อำนาจไปนิติบัญญัติไปก้าวล่วงอำนาจในการบริหารมากจนเกินไปมันคนละอำนาจกันหน้าที่แต่ละคนผมไม่ว่าถ้าท่านจะค้านอะไรผมไม่ว่าแต่บางอย่างที่เป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเขาไม่ดีไปร้องทุกข์กล่าวโทษเอาไม่ใช่มาติติงพูดจาเสียหายแบบนี้บางอย่างผมรับไม่ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับการทุจริตผิดกฎหมายในกระบวนการทำไปว่ามาการที่ท่านเอาผมไปโยงคนนนโยงคนนี้จะยากคนนนยากคนนี้ผมคือตัวผมคือครอบครัวผมแล้วผมไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้กับใครก็ไปตรวจสอบมาเวลาสมัยก่อนเนี่ยผมไม่เห็นพูดเก่งแบบนี้เลยสมัยท่านเป็นรัฐบาลกันอะเรื่องทุจริตแม้มีการพูดกันสักคำเลยนะต่อไปนี้ผมก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ชี้แจงนะครับผมก็ไม่อยากจะทำให้เสียบรรยากาศหรอกเนาะนี่คือบางช่วงนะคลิปนี้เนี่ยโอ้โหคนกระหน่ำแชร์กันมากนะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือนายกที่พูดโดยรวบรวมข้อมูลว่ามีคนที่ไปหาเสียงไว้ตอนนี้ไม่บอกว่าพรรคไหนคนไหนนะค่ะรู้ไหมนโยบายที่พูดกันอยู่ตอนนี้มันใช้เงินเท่าไหร่รู้กันหรือเปล่านายกรวบรวมมาในสภาเดี๋ยวลองฟังการเพิ่มอัตราเงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือนอบรมทักษะวิชาชีพสร้างงาน20ล้านตำแหน่งจะมีภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น 516,222 ล้านบาทที่เพิ่มมาใหม่นะอีกนโยบายหนึ่งก็คือเรื่องการจ่ายบำนาญ60ปีขึ้นไปคนละ 3,000 บาทต่อเดือนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 9,000 บาทเด็กเยาวชน 7-22 ปีคนละ800เพิ่มเบี้ยเด็ก 0-6 ปีจ่ายตา 1,200 บาทต่อเดือนภาระงบประมาณจะเพิ่มขึ้นใหม่791,340 ล้านบาทอีกการคือนโยบายเพิ่มสวัสดิการเช่นบำนาญประชาชนคนละ 3,000 บาทต่อเดือนเรียนฟรีถึงปริญญาตรีภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น 346,546 ล้านบาทแก้ปัญหาหนี้สินฟื้นฟูเศรษฐกิจจำนวน 300,000 ล้านบาทเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรประกันปัจจัยการผลิตปุ๋ยเผยต่างๆเหล่านี้โดยที่ไม่มีกติกาที่ดีเพียงพอไม่ระมัดระวังจะเพิ่มขึ้นมา 436,877 ล้านบาทจะออกนโยบายอะไรมาต้องดูเม็ดเงินว่าจะเอามาจากไหนหามาที่ไหนเพราะวันนี้มันก็เกลี่ยกันอยู่แล้วหลายอันธรรมอยู่แล้วแต่ท่านก็จะขยายให้มันมากไปมากไปนะคนก็ชอบแล้วครับท่านก็รับผิดชอบเองแล้วกันถ้าหางบประมาณไม่ได้แล้วก็นะเพราะมันผิดพ.ร.บ.งบประมาณด้วยนะจะทำให้เราไม่สามารถจะตั้งงบประมาณนี่คือข้อมูลจากคนที่ทำงานอยู่ตอนนี้นะแล้วก็เห็นตัวเลขทั้งหมดนะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปดูปัจจุบันนี้มีสวัสดิการดูแลประชาชนยังไงไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะแม้ว่าฐานภาษีของเรานี่ยังต่ำกว่าต่างประเทศเยอะมากนะสวัสดิการตลอดช่วงชีวิตคนไทยที่มีการรวบรวมข้อมูลมานะฮะเนี่ยผู้ชมดูภาพนี้เด็กก็คืออายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง18ปีได้รับการดูแลอะไรบ้างเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์กองทุนคุ้มครองเด็กกองทุนอุดหนุนอาหารเสริมกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันนะเงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงสาธารณสุขนี่คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง18ปีค่ะนะเอาพอ18ถึง25มีกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษามาเสริมนะนอกจากกยศ.นะอันนี้กลศ.กสศ.นะฮะแล้วก็มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะฮะนี่ไว้แรงงานล่ะก็มีระบบประกันสังคมค่ะนะกองทุนเงินชดเงินทดแทนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพข้าราชการก็มีอีกแบบนึงก็มีแบ่งทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบนะกลุ่มแรงงานอิสระทั่วไปนี่ก็มีนะคะแล้วก็มีเฉพาะกลุ่มเกษตรกรด้วยค่ะครับค่ะกลุ่มเกษตรกรก็ประกันรายได้ชาวนามีเงินสินเชื่อชะลอการขายด้วยค่ะแล้วก็เงินบริหารจัดการด้วยชาวสวนยางก็มีนะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรค่ะกองทุนอ้อยและน้ำตาลเงินทุนคือดูไปดูมามันเยอะเหมือนกันนะเยอะมากแล้วก็สูงวัยเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยค่ะแล้วก็มีเงินกองทุนผู้สูงอายุเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกค่ะนะแล้วก็มีการช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมสำหรับคนยากจนที่เป็นผู้สูงอายุนะทีนี้ถ้าไปดูถ้าแยกนะออกเป็นประเด็นต่างๆฮะนี่ดูถัดไปฮะเห็นไหม
ถ้าเป็นคนพิการคนไร้ที่พึ่งคนประสบปัญหาทางสังคมผู้ป่วยโรคเอดส์นะสวัสดิการที่ดินที่อยู่อาศัยมีไหมบ้านมั่นคงบ้านพอเพียงที่เราเห็นนะนะสวัสดิการเฉพาะกลุ่มนะแล้วก็มีสวัสดิการสาธารณูปโภคนะก็คือมาตรการต่างๆที่ช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบรรเทาผลกระทบค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สนะฮะในตัวอย่างทีนี้ที่เป็นรูปธรรมเลยก็คือสวัสดิการ1คนเป็นเคสๆเป็นชีวิตเช่นยายพรอายุ80ปีนี่ๆแล้วเราดูเต็มๆทีนี้ยายพรนี่เป็นแม่ค้าขายของฐานะยากจนอาศัยตามลำพังยายพรได้รับการดูแลอะไรบ้างนะสวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็คือ30บาทรักษาทุกโรคนะแต่ค่าเหมาจ่ายรายหัวที่รัฐบาลจ่ายให้คือ 3,329 บาทต่อปีนะต่อปีค่ะเบี้ยยังชีพผู้สูงวัย600บาทต่อเดือนคิดเป็นต่อปีเนี่ย 7,200 บาทอันนี้60ปีเนาะยายพร60ปียายพร60ไงสวัสดิการที่ไปตรวจสอบถ้าเข้าเกณฑ์ก็ได้ทีนี้มีอะไรบ้างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ารายได้เข้าในเกณฑ์นะแล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะเลยเห็นมั้ยฮะส่วนสวัสดิการที่ต้องร่วมจ่ายก็ประกันสังคมกองทุนการออมแห่งชาติถ้าจ่ายไว้ก็ได้ค่ะเห็นมั้ยฮะอันนี้คือกรณีของยายพรอายุ60ปีค่ะถ้าเป็นยายสำลียายสำลีอายุ60เหมือนกันแต่เป็นแม่ค้าขายของฐานะยากจนประสบอุบัติเหตุขาพิการแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเด็กนะค่ะมีสวัสดิการอะไรอีกนะก็ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินสงเคราะห์นะแล้วเบี้ยความพิการนะแล้วก็เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มขึ้นไปอีกเห็นไหมฮะมีภาระนั่นนะคะเอาถัดไปกรณีที่3นายมานะสมมุติอายุแค่40อาชีพวินมอเตอร์ไซค์ฐานะยากจนภรรยากำลังตั้งครรภ์มีลูกแล้ว2นะภาระเยอะเลยอ่ะภาระเยอะเลยอ้าวก็เงินระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าก็ดูแลอยู่แล้ว 3,329 บาทต่อปีที่เป็นการจ่ายเมาอ่ะแล้วปัจจุบันก็มีดูแลหมดโรคมะเร็งอะไรเพิ่มเติมฟอกตรงฟอกไตนะเบี้ยยังชีพนะเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยเพราะว่านี่มีพ่อมีแม่ด้วยที่ต้องดูแลนายมานะนี่นะแล้วอยู่ในเกณฑ์เอาได้สวัสดิการแห่งรัฐนะบัตรลุงตู่อ่ะเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเรียกเกิดก็ได้อย่างเงี้ยก็จะมีแตกต่างกันออกไปฮะเห็นไหมฮะนี่คือตัวอย่างที่ยกมาแบบเป็นรูปธรรมว่าถ้าชีวิตหนึ่งชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยมีรายละเอียดต่างกันออกไปแล้วรัฐดูแลยังไงบ้างส่วนในภาพรวมของทั้งประเทศที่มีการกล่าวหาว่าประเทศไทยความเหลื่อมล้ำสูงสุดเนี่ยมันจริงไหมนะคุณวนิชาได้มีการไปรวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะฮะที่มีการโจมตีว่าประเทศไทยเนี่ยเหลื่อมล้ำติดท็อป5บางคนบอกว่าเหลื่อมล้ำที่สุดนะคือดัชนีที่ใช้ในการดูความเหลื่อมล้ำของรายได้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าดัชนีจีนี่อินเด็กซ์มันมีตั้งแต่0ถึง1ถ้า0เนี่ยคือไม่มีความเหลื่อมล้ำกันเลยทุกคนรายได้เท่ากันหมดเสมอภาคกันถ้า1นี่คือคนเดียวมีรายได้คนเดียวที่เหลือไม่มีรายได้เลยเพราะฉะนั้นยิ่งตัวเลขต่ำๆเนี่ยยิ่งดีแล้วนี่ดูตารางเมื่อสักครู่ทีนี้ของไทยเราเนี่ยมันเป็นยังไงฮะของไทยเรา Gini Index นะก็คือ 35 ก็คือ 0.35 อยู่อันดับเท่าไหร่เดี๋ยวกลับไปดูอันแรกฮะที่มีลูกอุ้งอิงนะเพราะอุ้งอิงบอกว่าเราติดท็อปไฟเราอยู่อันดับที่98ของโลกครับคือไม่ได้เหลื่อมล้ำที่สุดเหลื่อมล้ำไปปลายนู่น98ของโลกนะนี่ที่หนักๆคืออะไรที่หนักๆนะเราไปดูอีกอันหนึ่งทีนี่ที่หนักๆจะเห็นได้ว่าที่หนักๆตัวเลขเยอะๆเนี่ยนะก็คือประเทศแถบเซาแอฟริกาละตินอเมริกาของไทยเราคือจุดแดงๆน่ะดีกว่าค่าเฉลี่ยเห็นไหมฮะนี่เอาแล้วมันดีขึ้นหรือมันเลวลงอ่ะดูถัดไปจีนี่อินเด็กซ์ของไทยเนี่ยลดลงมาโดยตลอดนะค่ะเห็นไหมฮะอันนี้คือเขาเทียบเป็นตัวเลขเป็นร้อยความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะตอนนี้เราอยู่ประมาณ36ก็คือ 0.36 นี่แล้วก็ลดลงมาจากรัฐบาลสมัยทักษิณสมัยยิ่งลักษณ์ก็ทยอยลดลงมาค่ะเพราะมีการช่วยเหลือตรงไปที่ผู้รายได้น้อยโดยตรงกระจายความช่วยเหลือไปนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะประเด็นเรื่องภาพใหญ่ของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนะฮะแล้วก็เทียบกับหลายๆประเทศเป็นไงอันนี้คือชุดข้อมูลที่เอามาจากฐานข้อมูลในต่างประเทศ they have a lot of นี่สินนะ